จึงเริ่มพูดธรรมะนี่เป็นการเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างในกิจการหรือเครื่องกังวลใดๆเกี่ยวกับการไปทางโน้นทางนี้มีอยู่กับที่และประกอบความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรของตนอย่าให้ด้อยหลักพุทธศาสนาทรงเน้นหนักลงทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นอย่างมากเราอยากจะพูดว่า 95% เวลาท่านสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนี้มีแต่เรื่องจิตตภาวนาล้วนๆแม้ที่สุดพระที่สนทนากันก็เหมือนกันไม่ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวเรื่องกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งกวนในการพูดการสนทนาเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วก็พูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสถานที่เป็นที่บำเพ็ญในที่ต่างๆผู้เรื่องประกอบความเพียรในสถานที่นั่นที่นี่เป็นความสะดวกสบายไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนการซื้อการขายการได้การเสียนี่เลยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของวัฏจักรเป็นเรื่องของวัฏวนเขาหากหมุนหนักเวียนของเขาอยู่อย่างนั้นที่ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือใจนั่นแหละโลกก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นที่อยู่ก็อยู่กับกิเลสอยู่กับเรื่องที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สงบในเรื่องราวต่างๆเพราะกิเลสไม่เคยทำความสงบแก่ผู้ใดและไม่เคยทำให้ผู้ใดสงบได้แม้น้อยหนึ่งนอกจากก่อเรื่องก่อราวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นด้วยเหตุนี้หัวใจแต่ละดวงละดวงจึงเป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา นอกจากเหลือทนเท่านั้นจึงจะมาระบายออกส่วนที่สุมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นไปได้ทุกดวงเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านที่สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปยุ่งกวนนอกนั้นแล้วมีแต่สิ่งเหล่านี้ยุ่งกวนตลอดเวลาโลกจึงหาความสงบเย็นใจไม่ได้ใครจะไปอยู่ในสถานที่ใดว่าที่นั่นดีที่นี่เจริญมันก็เจริญด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้เจริญด้วยความสงบเย็นใจเจริญด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายดีดดิ้นต่างๆด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้มันผลักดันอยู่ตลอดเวลาให้อยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่ได้นี่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่านำเรื่องนี้มาพูดมาคิดให้เสียเวลาของการบำเพ็ญเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังอยู่ในหัวใจหมุนหัวใจให้เป็นเหมือนฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วควรจะอิ่มพอควรจะเก็บฉลาดกับความหมุนของธรรมชาตินี้ที่ทำจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะมันบีบบังคับมันผลักดันให้คิดให้ปรุงนั่นแหละเพียงเรานั่งสงบสักครู่หนึ่งเราก็จะทราบว่าธรรมชาตินี้ผลักดันออกมาอย่างไรบ้างอันดับแรกก็คือสังขารความคิดความปรุงมีธรรมชาตินี้แหละท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราตัวหนุนให้คิดให้ปรุงตลอดเวลาเพราะหาผลประโยชน์แก่ตัวเองเราบวชมาในพุทธศาสนาและตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติโดยเป็นพระกรรมฐานด้วยแล้วยังจะติดจะพันจะคุ้นกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
พากันเร่งความภาคความเพียรตัดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดในวันเวลาหนึ่งๆอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องให้มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดปรุงเรื่องใดให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจหาความสงบเย็นใจไม่ได้วันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่อะไรมีแต่การประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวทำไมจิตจึงหาความสงบไม่ได้หาความแยบคายไม่ได้มีอย่างหรือถ้าทำเข้าตรงไหนแล้วความสงบร่มเย็นจะมีในตรงนั้นขณะเดียวกันถ้ากิเลสไปตรงไหนแล้วความวุ่นวายสายแสความทุกข์ความทรมานจะเป็นทางเดินของมันอย่างโล่งไปหมดเลยเวลานี้เรามักจะเปิดทางให้กิเลสเหล่านี้เดินอย่างสะดวกสบายตลอดเวลาหาการหักห้ามไม่ได้มีก็ไม่ได้ประชุมมานานตั้งแต่วันเข้าพรรษาปกติก็อยู่ตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กิจการงานเราเข้ามากวันหนึ่งหมู่เพื่อนก็มีเทปควรจะเปิดฟังธรรมในเทปประกอบความเพียรไปในนั้นก็ยังได้สมัยก่อนไม่มีเทปแม้สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมาสมัยนี้มีเทปการเปิดฟังก็สะดวกควรจะประกอบความเพียรด้วยการฟังเทปแล้วให้สังเกตด้วยดีการฝึกทรมานตนเองเรื่องอาหารปัจจัยต่างๆปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยดินฟ้าอากาศสถานที่นี่ก็พออยู่พอเป็นพอไปอาหารการบริโภคการขบฉันให้เป็นเรื่องของเจ้าของเป็นผู้สังเกตปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกเป็นเรื่องของตัวเองที่จะสังเกตในการประกอบความเพียรมันเกี่ยวกับธาตุขันธ์คือธาตุขันธ์ทับธาตุขันธ์มีกำลังมักจะหนุนตัวราคะตัณหาออกมาเสมอไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นักกิเลสอย่าชินกับกิเลสเป็นอันขาดเรื่องกิเลสนี่คือวัฏวนถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกระทะทอดสับโลกให้หมุนอยู่ในวงนี้ได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้เราก็เห็นกระทะกับน้ำร้อนนั้นว่าเป็นของเพลิดของเพลินไปเสียโดยมีเหยื่อล่อสักนิดหนึ่งพอให้ตกหลุมพรางของกิเลสแล้วก็ดีดกันไปดิ้นกันไปวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็จนกระทั่งวันตายไม่มีสาระอะไรติดเนื้อติดตัวเลยนั้นมีมากมนุษย์เราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทใดขอให้นำมาทดสอบตัวเองวันหนึ่งเมื่อแจ้งผ่านไปคุณธรรมคือความสงบร่มเย็นและความแยบคายทางด้านปัญญาได้เกิดขึ้นอย่างไรกับเราหรือไม่ควรคิดให้มากอย่าเคยชินกับกิเลสเคยผูกพันหัวใจเรามามากต่อมากนานแสนนานและคอยทรมานเราให้รับความทุกข์มามากแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยอาจด้วยธรรมอย่าเสียดายความอยากนี้เต็มอยู่ภายในจิตใจอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากคิดอยากอ่านนี้แต่เรื่องความอยากอันเป็นเรื่องของกิเลสตกแต่งให้ทั้งนั้นแล้วเราก็เคยกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้รับความสงบร่มเย็นอย่างไรหรือไม่ร้อยทั้งร้อยมีแต่ฟืนแต่ไฟเราก็ทราบอยู่แล้วความทุกข์ความฝืนความดีดความดิ้นทางความภาคเพียรเป็นเรื่องธรรมเป็นทางเดินของธรรมเพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปเราควรจะเข้มแข็งในความเพียรเหล่านี้ให้มากอย่าเสียดายอะไรตาเคยดูมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันหูจมูกลิ้นกายนี้เคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเราอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกตลอดมาผลประโยชน์ได้อะไรก็มีแต่ผลประโยชน์ของกิเลสทั้งนั้นเราไม่เห็นได้อะไรถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังความกำจัดปัดเป่ามันออกไปจากจิตเสียเท่านั้น
จะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนี่มาอยู่นี่ก็นานประกอบความภาคเพียรได้เรื่องได้ราวอะไรบ้างมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นแหละโลกอันนี้เราอยากเข้าใจว่ายืดยาวนานหรือว่าสั้นมันมีมืดกับแจ้งนี้ตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วมืดแจ้งมืดแจ้งวันคืนปีเดือนก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามความมืดความแจ้งนี้เท่านั้นแต่เราก็ตื่นวันปีเดือนไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในการที่จะสร้างคุณงามความดีจึงเป็นการลำบากในการตะเกียกตะกายที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงถ้านักบวชเราไปไม่ได้แล้วนักบวชเราปฏิบัติตนไปไม่ได้แล้วไม่มีใครจะไปได้อย่างง่ายดายเพราะนักบวชนี่โอกาสอำนวยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขายอมรับหมดยังถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอีกด้วยหากใครมีความเพียรมากมีความเด็ดเดี่ยวอาจฐานทางหลักธรรมหลักวินัยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันก็หมดหนทางที่จะก้าวออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เพราะมาบวชนี้เรียกว่ามาเว้นแล้วในกิจการงานทางโลกทุกด้านทุกทางมีแต่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหากไม่ตั้งใจจริงๆแล้วก็จะจมอยู่นี่ตลอดไปฟังว่าตลอดไปมีการยืดยาวนานเท่าไหร่เป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ที่กิเลสจะอิ่มพอในการฉุดลากสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในวัฏฏานี้ไม่มีทางฟังตวะตัณหาตัณหาหิวโหยตลอดเวลาความอิ่มพอของกิเลสไม่เคยมีนอกจากความอิ่มพอในธรรมทั้งนั้นมีเมื่อพอแล้วพอมีเหมือนน้ำเต็มแก้วเมื่อเต็มแก้วแล้วเทจะเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ไม่ค้างธรรมเมื่อพอในหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่กิเลสไม่เคยพอในหัวใจมีเท่าไรยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งกระวนกระวายยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งหิวยิ่งโหยไปไม่หยุดไม่ยั้งก็คือเรื่องของกิเลสท่านจึงเรียกว่าตัณหานัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำใส่เสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำก็หมายถึงแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงไอ้เสมอตัณหานี้ไม่มีนี่หมาตัวไหนมันกินอยู่นี่เนาะมันเลยไม่ได้เรื่องราวอะไรละเทศวันนี้เพราะมันกวนตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเทศจิตมันก้าวไม่ออกเท่านี้แหละเทศเท่านี้แหละไม่เอาเรื่องราวอะไรวันนี้เป็นเรื่องการเป็นห่วงหมู่เพื่อนผมเป็นห่วงมากเขาทุกทีทุกทีนะเพราะโลกนี้มันหมุนเป็นกงจักรเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดามีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะว่าโลกมันเจริญคำว่าโลกกิเลสนั้นยกให้ว่ามันเจริญจริงๆและนับวันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแผดเผาไปเรื่อยๆที่คำว่าโลกเจริญนั่นเป็นความมุ่งหมายในทางที่ดีต่างหากนะว่าโลกเจริญโลกเจริญมันเจริญอะไรถ้าไม่ใช่หลับตาดูกันปิดหูฟังกันนั่นจะด้นเดาออกมาได้ว่าโลกมันจะเอิญมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีใครที่จะหันหน้าเข้าสู่อัตสู่ธรรมเลยนี่ที่วิตกวิจารมากนะหันหน้าไปตามกิเลสทั้งนั้นกิเลสตีตลาดแหลกหมดโอ้ยพูดแล้วสลดสังเวียนนะก็มันเห็นอยู่จริงๆรู้อยู่จริงๆนี่ใจว่าไงพระพุทธเจ้านำอะไรมาสอนโลกไม่นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาอะไรมาสอนโลกนำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนโลกคือความจริงอ่ะมีเวลามันรู้มันเห็นมันเป็นให้เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่เลยจะให้ว่าจะไงไม่ให้พูดเหรอฟืนไฟมันเผาไหม้อยู่เพราะอะไรเป็นต้นเหตุมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆมันแสดงออกมาไม่ทราบว่ากี่รวดกี่ลาย
หมุนติ้วในหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกมันก็เหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกิเลสเป็นไทยนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกขยี้ขยำเอาสัตว์โลกให้แหลกแตกกระจายไปทั่วที่ดินแดนเวลานี้มันไม่รู้กันนี่จะทำยังไงจิตใจของเรานี่เวลามันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆถ้ารู้แล้วมันจะยอมให้เขามาตีหัวอยู่หรือรู้ว่าเขาตีหัวรู้ว่าเขาเป็นภัยต่อเราแล้วมันก็ต้องสู้กันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่ถ้ารู้ว่ากิเลสมันเป็นภัยแล้วมันก็ซัดกันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่รู้มันเหมือนควายตัวหนึ่งยังว่าให้ทำยังไงคนหนึ่งโง่ต่อกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ผิดกันอะไรหรอกกับควายตัวหนึ่งมันกล่อมได้ขนาดนั้นมันไม่มีใครถือว่ามาถือว่ากิเลสเป็นภัยในโลกอันนี้เลยเราพูดหมดโลกเอาโลกมนุษย์เนี่ยก็รู้ภาษีภาษาบ้างก็จะรู้ได้ว่ากิเลสเป็นภัยแต่นี่มันไม่รู้เลยจะทำยังไงทั้งๆที่มนุษย์รู้ภาษีภาษาแต่ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นภัยกิเลสคืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อหัวใจให้ดีดให้ดิ้นอยู่เวลานี้อะไรพาให้หมุนอยู่ภายในนั่นคืออะไรเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่รู้เนี่ยแต่บืนตายไปตามที่มันลากมันเข็นไปนั่นสิเนี่ยที่มันน่าทุเรศออกมากมากเราจะไปดูนะดูคนว่าคนมีคนจนคนชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามีความสุขความเจริญมียศถาบรรดาศักดิ์มันตื่นลมปากกันเฉยหลักธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะไหนก็ไหนเธอว่างั้นถ้าลงกิเลสนี่ได้บีบอยู่ในหัวใจแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนกิเลสก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์เพราะไอ้เศรษฐีก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์คนทุกข์คนจนก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์ความทรมานใจถ้าชั้นวันหน้าใดก็ดิ้นต่างคนต่างดิ้นเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยใครจะเป็นคนพิเศษมาจากไหนในโลกนี้ไม่มีถ้าไม่ฟาดกิเลสให้มันอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปแล้วให้รู้ว่ามันเป็นภัยบ้างพอประมาณนี้ก็พอหลบหลีกปลีกตัวกันได้แล้วฟาดมันให้ม้วนเสื่อมลงไปซะหมดแล้วมันสนุกดูถ้าว่าสนุกนะแต่ท่านไม่สนุกกันสิเห็นความเป็นมีแต่โปร่งธรรมสังเวชเท่านั้นเห็นอยู่รู้อยู่จะแก้มาได้มันเป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นี่ที่ที่สลดสังเวชคำว่าดูก็ว่าไม่มีอะไรปิดเนี่ยจึงว่าสนุกดูปิดท่านได้ยังไงท่านเปิดหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเรื่องของกิเลสทำลายสัตว์โลกทำลายมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนสามไตรโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสขยี้ขยำอยู่ตลอดเวลาทุกประเภทของสัตว์แล้วที่เสวยกรรมอยู่ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นกรรมหนักกรรมเบากรรมมหันต์โทษมหันต์ทุกข์ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นเพราะอำนาจของกิเลสนี่เป็นผู้พาให้เป็นไม่ใช่อะไรเป็นพาให้เป็นสิ่งที่เป็นผลไปแล้วมันก็เป็นผลสิ่งที่กำลังสร้างอยู่ที่มันผลักดันที่มันบีบบังคับให้สร้างอยู่นี่ก็มีอยู่นี่อยากนั้นอยากนี่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าความอยากนั้นมันคืออะไรมันคือตัวเป็นภัยหรือไม่มันไม่ได้คิดได้อ่านที่อยากอะไรก็อยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากทำอะไรก็ทำมีแต่ความอยากมันไม่เห็นพิษของความอยากนี้มันมาจากอะไรหนุนมันให้อยากนี่ฉากหลังมันมีอยู่อย่างนั้นเมื่อมันรู้แล้วมันเห็นทั้งฉากหน้าฉากหลังจะว่ายังไงตัวไหนเป็นตัวหนุนตัวไหนไม่หนุนเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วเอาไหนมาหนุนแล้วอะไรมาอยากทีนี้มันไม่มีนี่ไม่มีอะไรจะอยากแล้วก็ไม่มีอะไรกวนใจว่างหมดแดนโลกธาตุย่อมมีหรือไม่มีก็ตามมันว่างไปหมดจะว่าไงก็มีกิเลสเท่านั้นปิดบังหรือปิดขวางไว้ไม่ให้ว่างดิ้นดิ้นอยู่นี่ในโลกมันไม่เห็นจะว่าไงนี่ที่จริงในอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงอุบัติขึ้นมาได้ยังไงบรรดาสาวกทั้งหลายเราท่านนี่ก็ยังได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการที่ท่านแนะนำสั่งสอนพอโดยรู้เรื่องรู้ราวบ้างนั่นไม่มีใครสอนเลยนี่สิเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นวิสัยของสยามภูของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นอย่างนั้นแต่มันก็อัศจรรย์ไม่ได้อัศจรรย์ไม่ได้นะโอ้มันสลับซับซ้อนเอาจริงๆไม่ให้ดูให้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ว่าประเภทใดของกิเลสจะไม่ให้สัตว์โลกรู้เลยเก่งขนาดนั้นนะเห็นดูที่ความโกรธตาดำตาแดงเราโกรธเขาโกรธได้แล้วเขาโกรธเราโกรธไม่ได้นั่นฟังสิแต่เราโกรธเขาเอาตาดำตาแดงก็ได้ฆ่าเขาก็ได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้เป็นยังไงกิเลสมันก็รู้กันอยู่ความเอียงของกิเลสลำเอียงของกิเลสความเห็นแก่ตัวของกิเลสมันก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่
แต่มันไม่เห็นจะว่าไงจิตการฆ่าเขาไปฆ่าได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้การฉกการลักปล้นที่ทุกประเภทที่จะควรได้มายังไงทำได้ทำเขาแต่เขาเราทำเราไม่ได้นั่นเป็นยังไงเรื่องของจิตเห็นแก่ตัวมากไหมเห็นแก่ได้มากไหมนั่นมันก็ไม่เห็นโทษของมันจะว่าไงถ้าเห็นโทษแล้วมันก็มีเรามีท่านมีของเขาของเราเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรนี้มันไม่เห็นนั่นนี่จะว่าไงไม่ว่าจะว่ามันโง่หรือมนุษย์เราเดี๋ยวพูดวันนี้เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอีกนะมันก็ยิ่งสองชั้นสามชั้นเรื่องของกิเลสไม่ยอมใครง่ายๆนะมันก็มีท่าต่อสู้นี่หลวงตานี่พูดบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นมันก็ไปอีกแล้วคนทั้งโลกมาว่าเราคนเดียวแล้วน้ำหนักมันจะไปทางไหนก็ไปทางกิเลสกิเลสก็ได้เปรียบอีกพูดไม่ได้จะดีกิเลสจะสนุกนั่นถ้าพูดกิเลสก็โจมตีเอาถ้าไม่พูดเสียกิเลสก็ได้เปรียบสนุกเพ่นพ่านแค่พูดเรื่องโทษของมันตรงไหนมันก็หาว่าเป็นบ้าไปเสียนี่จะว่ายังไงเพราะมันมากต่อมากรุมเอานี่ที่จริงน่าสลดสังเวชมองดูตาปิดๆแล้วพูดง่ายๆนะโอ้ทุกขังอนิจจังทางออกของวัฏจักรนี่คืออะไรก็พิจารณาหมดเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถยิ่งแก่มาเท่าไหร่จะชวนจะเป็นจะตายเท่าไหร่มันยิ่งหมุนหัวใจมันเปิดออกโอ้มีแต่ความสลดสังเวชโถเลยขึ้นอุทานในหัวใจนะทางออกของออกจากวัฏจักรนี่คืออะไรกำแพงเรือนจำมีออกจากกำแพงเรือนจำได้ยังไงมันก็สิ้นกรรมถึงออกได้ไม่สิ้นกรรมออกไม่ได้เนี่ยกำแพงของวัฏจักรนี่คืออะไรแล้วออกวิธีไหนกำแพงวัฏจักรความโลภความโกรธความหลงลงไปหาอวิชชาเดียวนั่นแหละนี่แหละกำแพงของวัฏจักรคือกิเลสนั่นเองพูดง่ายๆมันครอบไว้หมดสามแดนโลกธาตุนี่ยังเป็นกำแพงครอบไว้หมดแล้วเราจะทำลายกำแพงนี้ออกได้ยังไงเราจะเอาตัวเราเล็ดรอดออกไปได้ยังไงมองหาอะไรมันก็ไม่มีที่จะออกได้เพราะเป็นเรื่องของมันหมดที่จะให้อยู่ให้จมอยู่กับมันนั่นไม่มีอะไรที่จะออกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่ชี้นิ้วเลยมีทำอย่างเดียวเท่านั้นเอาจะทำบุญให้ทานแบบไหนเอาไม่ว่าจะให้ทานมากทานน้อยนี่แหละทางออกนี่แหละเครื่องทำลายกำแพงวัฏจักรศีลภาวนามีคุณงามความดีทั้งหลายนี่มีเท่านั้นหมดแดนโลกธาตุไม่มีอะไรทำลายกำแพงของวัฏจักรนี้ได้มีธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมอย่างยิ่งมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เราจะสร้างคุณงามความดีจะสร้างอุปสรรคให้ขึ้นมาทันทีดูเอาในหัวใจใครมันก็รู้นี่นะมันไม่สร้างหนาเท่าไหร่มันยิ่งหนานะมันมีหนาเท่าไหร่มันยิ่งไม่ยินดีในศีลในธรรมเลยเห็นว่างมงายไปหมดเลยนั่นเห็นไหมเก่งไหมกิเลสคนเข้าสอบแสวงหาคุณงามความดีเข้าวัดเข้าวาจำศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากลายเป็นคนงมงายไปหมดเพราะกิเลสมันเฉียบขาดของมันแหลมคมของมันพอแล้วมันก็สนุกตำหนิติเตียนหรือเหยียบย่ำทำลายธรรมว่างมงายได้สบายปากสบายคอของมันเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้กำลังเริ่มแล้วท่านทั้งหลายฟังหรือยังเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้แต่ทั้งที่เรื่องธรรมนี่แหละที่จะทำลายเอาให้มันม้วนเสื่อลงได้คือธรรมเนี่ยมันก็หาว่างมงายเห็นไหมมันมาลบคมซะแล้วลบคมของธรรมลบเดี่ยมของธรรมไปแล้วผู้บำเพ็ญธรรมที่อ่อนแอท้อแท้ไปตามคำเขาตำหนิติเตียนนะสิจะไปวัดไปวาไปฟังธรรมจำศีลก็รอบๆมองแอบแอบซ่อนๆไปสิออกไปแบบสง่าผ่าเผยไม่ได้เพราะกิเลสมันหัวเราะย่อเย้ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะไม่น่าทุเรศจะว่าไงมันสลดสังเวชจริงๆมันหนาแน่นขนาดนั้นนะกิเลสของสัตว์โลกกำแพงของสัตว์โลกนี้หนาต่างคนต่างสร้างกำแพงขึ้นกีดกันตัวเองไม่ให้ออกได้ให้เป็นบ้าอยู่ในนั้นหมดเลยต่างคนต่างสร้างเองนะกำแพงวัฏจักรไม่มีอะไรมาสร้างกิเลสมันอยู่กับหัวใจของทุกคนต่างคนก็ต่างสร้างกำแพง
อันหนาแน่นขึ้นภายในตัวเองหาทางออกไม่ได้ก็ตายกองกันอยู่ตายกองกันอยู่ในวัฏจักรนี้กี่พวกกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็ตายกองกันอยู่นี่ไม่มีทางออกถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องพันนำออกแล้วยังไงก็หมดทางอยู่ตลอดเวลาให้กิเลสอิ่มพอนี่ไม่มีทางอยู่ในวัฏจักรนี้อิ่มพอแล้วเต็มตัวแล้วไปออกได้แล้วไม่มีทางไม่ได้เหมือนนักโทษที่อยู่ในเรือนจำที่สิ้นกรรมของเขาแล้วสิ้นกำหนดแล้วก็ออกได้อันนี้ไม่มีคำว่าสิ้นกำหนดหมุนเรื่อยไปอย่างนั้นตลอดเลยอันนี้ที่มันน่าทุเรศเอามากนะต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างเห็นศีลเห็นธรรมนี่เป็นของเลวๆไหลๆไปแล้วของไม่มีสาระแก่นสารเห็นเศษเป็นเศษเป็นเดนไปหมดกิเลสเป็นตัวจริงขึ้นมาเราจะเห็นได้อย่างชัดๆอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจิตใจจะจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาเอาจริงเอาจังทุกด้านทุกทางถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของธรรมนั้นไม่เอาไหนเนี่ยดูในหัวใจของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว้างขวางไปซึ่งคนไม่มีศาสนาเลยนั้นเป็นยังไงแม้แต่คนมีศาสนายังไม่อยากเอาเรื่องกับศาสนาเนี่ยจะเป็นจะตายจริงๆแล้วมาหลับข้อข้อมาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ไม่จบแล้วหลับข้อข้อไปแล้วตื่นขึ้นมาก็วิ่งเป็นบ้าไปจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่จบไม่จบเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นความจริงจังจริงๆต่ออัตธรรมแล้วทำไมอรหังยาวขนาดไหนจึงไม่จบมันจะจบไม่ได้หรือมันสวดมนต์ก็ไม่จบนี่เวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาหมุนกันทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นเอาตายเขาว่าเนี่ยโลกมันกำลังเป็นอย่างนั้นเวลานี้แล้วมีใครมาพูดว่าว่องอยู่คนเดียวเขาก็หาว่าบ้าอีกหาว่างมงายอีกแล้วหาว่าตำหนิโลกอีกเราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิเรื่องความเป็นจริงของมันที่มันทำลายโลกต่างหากนี่นะโลกเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากเราตำหนิตรงนี้นะโลกไม่ได้ชุ่มเย็นเพราะสิ่งเหล่านี้นะความเดือดร้อนใครก็ตามเข้ามาหามีแต่เรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นว่าข้ามีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นมีนี่ได้ไหนก็ดีมามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์มาจากไหนมันก็มาจากกิเลสอันนี้อันนี้จะไม่พูดบ้างได้หรือขอเราเป็นคนแนะนำสั่งสอนเพื่อเรื่องทุกข์ให้คนจะไม่พูดบ้างได้หรือมันก็ต้องพูดเลยสิโลกมันเป็นอย่างนั้นมันเพียบด้วยกองทุกข์เวลาเนี้ยโลกแล้วว่ามันมีความสุขความเจริญที่ตรงไหนมันเพียบด้วยกองทุกข์ต่างคนต่างดีต่างดิ้นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือว่าโลกมันตกนรกทั้งเป็นในแดนมนุษย์เรานี่ก็ตกนรกแบบนี้ลงไปเมืองผียิ่งจมไปอีกหาประมาณไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของกิเลสมันจริงเอาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลานี้จริงมากนะจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมนี่เยอะแยะทำบ้างไม่ทำบ้างสุดท้ายก็ไม่ทำเรื่องของธรรมเนี่ยจริงที่จะฉุดลากเจ้าของออกจากแดนนรกหรือแดนวัฏจักรมันไม่สนใจเสียมันไม่เห็นเป็นของสำคัญเสียแต่สิ่งที่จะพาหมุนให้จมอยู่ในวัฏจักรนี่ตลอดไปนั้นมันถึงใจมันหมุนติ้วเลยจะทำยังไงพิจารณาสิแล้วก็มันย่นเข้ามาหัวใจของผู้ปฏิบัติอีกถ้ามันหมุนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นบ้าไปอีกเหมือนกันนักปฏิบัติเราก็ดีถ้าหมุนเข้ามาทางสมาธิทางปัญญาเพื่อความหลุดพ้นนี้มันก็จะสลบไปแล้วนะมันไม่มีกำลังบังชามันอ่อนเปียกไปหมดเนี่ยจะว่ายังไงดูเอาหัวใจของมันสิเทียบข้างหน้าข้างหลังย้อนหน้าย้อนหลังสินักปฏิบัติไม่พิจารณาบ้างได้เรื่องอะไรหรือว่าเห็นว่าพุทธศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นไปแล้วหรือเวลานี้นี่ละทำเครื่องทำลายวัฏจักรคือธรรมคำสอนของธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายกงจักรของวัฏจักรให้แตกกระเด็นออกไปจากหัวใจองค์นี้พอแล้วไม่ต้องไปทำลายที่ไหนทำลายที่หัวใจมันมัดอยู่ที่หัวใจมันหมุนอยู่ที่หัวใจมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อธรรมโอสถได้ผ่านเข้าไปตรงนั้นฟาดแตกกระจัดกระจายไปแล้วม้วนเสือหมดตัวไหนกิเลสตัวไหนว่าจะจากไหนมาหมุนในหัวใจอีกไม่มีนั่นโล่งไปหมดถ้าว่าโล่งก็ดีเวิ้งว้างเวิ้งว้างหมดไม่มีอะไรเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีกิเลสสักอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีก็เมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่ชี้นิ้วลงได้ว่ามีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไผ่
ต่อหัวใจดวงนี้นะมันจะได้ม้วนเสียลงไปแล้วตัวไหนมันเป็นไผ่ไม่เห็นเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้แต่มันเป็นคนละฝั่งละฝาที่มันเข้ากันไม่ได้ระหว่างจิตบริสุทธิ์แล้วกับธาตุขันที่มีความเจ็บแสบปวดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องของสมมติรูปเป็นสมมติเวทนาสัญญาตั้งขันวิญญาณมันก็เป็นสมมติเมื่อเป็นสมมติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไปตามกันตามกันจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปตามมันได้ยังไงมันเป็นคนละฝั่งละฝาอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายจะตายแบบไหนก็ตามพูดยันได้เลยจะไม่มีเถียท่าเสียทีเพราะกิริยาแห่งการตายนั่นเพราะการตายนี้เป็นไปตามวิบากกับขันบางองค์ก็จะตายด้วยความสงบของธาตุขันธ์บางองค์ก็จะไม่สงบจะดิ้นจะดิ้นเป็นประเภทต่างๆตามวิบากกรรมที่เป็นมาต่างๆกันแต่จิตนั้นบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันจะตายแบบไหนก็ตามจะตายแบบดิ้นเหมือนหมาบ้านนี่ก็ตามเรื่องขันธ์มันดิ้นเพราะมันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปดิ้นหาอะไรนั่นมันเป็นคนรับฟังรับฝาอยู่นั่นน่ะเห็นกันชัดๆอย่างนั้นแล้วมีอะไรมาเป็นข้าศึกสำหรับพระอรหันต์ล่ะไม่มีท่านจะตายแบบไหนท่านตายได้อย่างสบายสบายเขาคือพระอรหันต์ตายนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่มันเพราะมันเป็นคนละส่วนแล้วในธาตุในขันธ์อันนี้นี่สมมุติคือธาตุขันธ์อันนี้เป็นสมมุติรูปกายนี้ก็เป็นสมมุติเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีเกี่ยวพันกันกับร่างกายนี้มันก็เป็นสมมุติเพราะอันนี้มันเข้าใจเข้าไปหาใจไม่ได้เวทนา3เนี่ยสุขทุกข์เฉยๆนี่จะมีได้แต่ภายในกายของพระอรหันต์เท่านั้นส่วนจิตพระอรหันต์เข้าไม่ได้ไม่มีขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมุติจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากันได้นั่นสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มุดมอดของมันไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายแบบไหนก็ตายก็คือพระอรหันต์ตายนั่นแหละไม่คือผู้อื่นผู้ใดตายจะเอากิริยามารยาทมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะอาการของขันมีต่างๆกันแม้แต่เราใส่ไฟเข้าสู่ฟืนที่กองฟืนมีประเภทต่างๆกันกิริยาแห่งการไหม้ฟืนไหม้ก็ไผ่อย่างนี้เป็นต้นนะมันจะแสดงอาการต่างๆกันเอากองนี้ฟืนกองนี้เป็นยังไงมันจะแสดงแบบเดียวกันไหมมันไม่ได้แบบเดียวกันถึงจะเป็นเปลวเหมือนกันก็ตามกิริยาการของมันจะต่างกันต่างกันเพราะเชื่อไฟไม่เหมือนกันนี่อำนาจแห่งวิบากกรรมมันมีมายังไงที่เคยสร้างเคยเป็นมาแล้วบางท่านบางองค์ก็สงบไปธรรมดาธรรมดาบางท่านบางองค์ก็มีดีดมีดิ้นมีเป็นไปธรรมดาเพราะวิบากกรรมอันนี้แก้ไม่ตกในเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิบากขันสมมุติอันนี้แล้วสิ่งอันนี้มันก็ตามได้แค่ขันเท่านั้นไม่ตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ได้นี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีได้มีเสียกับสิ่งเหล่านี้นี่เราทำของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของผู้เป็นของผู้บริสุทธิ์จะว่ายังไงอริยสัจสี่นี่เป็นโรงงานใหญ่โตที่สุดในแดนแห่งพุทธศาสนาเราก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นโรงงานผลิตท่านผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนั้นตรงนั้นด้วยกันทั้งนั้นเวลานี้หายไปไหนหมดอริยสัจไม่มีเหลือทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีเลยในหัวใจของเราไม่นำมาใช้บ้างหรือมรรคสัจความคิดความดำริสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธิไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหัวใจเราบ้างหรือมีแต่นั้นที่ราคะสหกตาตตาตตราพินันนีนั่นหรือเฮ้ยดังกามตนาภวตนาวิภวตนานั่นหรือมาพัวพันอยู่กับหัวใจเราทุกวันนี้ทำไปไหนหมดผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจึงหลวมมายังจะเป็นจะตายจนไม่มีราคาราคาแล้วเป็นยังไงหรือว่าเห็นว่าศาสนาเป็นของเล่นหรือเวลานี้เห็นเป็นของจริงแต่กิเลสนี่เหรอมันก็จริงเคยจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วกิเลสก็ดีธรรมก็ดีจริงเรียกว่าอริยสัจอริยสัจธรรมของจริงของจริงจริงด้วยกันแต่จริงเป็นคนละทางเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเวลานี้จะเอาเวลาไหนโลกมันยิ่งรุ่มยิ่งร้อนยังจะเป็นบ้ากับเขาอยู่เหรือถ้าจะเอาตัวรอดก็เอาสิธรรมะเครื่องดับไฟมีอยู่เนี่ยถ้าไม่เอาซะตั้งแต่บัดนี้จะเอาอะไรสิ่งเหล่านั้นเราเคยคุ้มคร่าวกับมันมากนานแสนนานแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่เข็ดไม่หลับอันนี้ก็ไม่ใช่กิเลสตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปความเข็ดหลับไม่มีนี่มีแต่ความติดพันไปเรื่อยๆนี่ก็คือกิเลสตัวหนึ่ง
จะให้เป็นมาตัวมาเหมือนช้างเหรอนั่นแหละกิเลสเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูเอาความไม่อิ่มไม่พอความจืดจางในศีลในธรรมมีแต่เรื่องของกิเลสตีเข้าไปตีเข้าไปทั้งนั้นน่ะความติดพันในกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกทีนึงทีนึงนั่นเห็นมั้ยซ้อนๆกันเข้าไปอย่างนั้นน่ะเพราะพูดแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนั่นนี่ไม่ได้พูดธรรมดานะเพราะไม่ได้พูดแบบอุตรินี่นะพูดจริงๆจังๆนี่มันรู้จริงๆจะให้ว่ายังไงเวลามันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลามันรู้แล้วจะให้ว่ายังไงก็นํามาสอนอย่างนี้ให้รู้เรื่องตามแถวแนวที่สอนไปนี้ก็แล้วกันอ้าวเราตายไปแล้วคำพูดเหล่านี้จะปลอมหรือจะจริงมันจะกังวานขึ้นในหัวใจนั่นจะไปไหนวะขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเรื่องกลมายาของกิเลสมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนนี่ไม่แหบพรรณนาไม่จบนะโน่นเวลามันเข้าวงในกันหนึ่งมันยิ่งชัดเข้าไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติไปนะภาวนามยปัญญาพูดง่ายเอาขั้นภาวนามยปัญญาอาศัยสิ่งสัมผัสก็ตามไม่สัมผัสก็ตามเรื่องภาวนามยปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานั่นน่ะที่นี่จึงได้ดูวงของกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเป็นยังไงเอามาพูดเป็นภาษาเราไม่ได้เป็นได้เฉพาะภาษาของกิเลสกับธรรมในหัวใจดวงของผู้เป็นนี้เท่านั้นอันนี้เคยเป็นไหมเคยมีไหมมันอยู่ในหัวใจดวงไหนบ้างถ้ามันเป็นมันก็รู้เองถ้าไม่เป็นไม่รู้คาดไม่ถูกด้นเราไม่ได้ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นธรรมรู้เห็นด้วยวิธีรบด้วยวิธีต่อสู้กันแบบนี้เองกิเลสเวลาเข้าไปละเอียดสักหน่อยมันยิ่งละเอียดมันยิ่งละเอียดสติปัญญาก็ยิ่งละเอียดยิ่งตามกันตามกันตามกันยิ่งเห็นความสลับซับซ้อนของกิเลสมันเก่งขนาดไหนนี่สิแล้วมาดูกับพวกเราเซ่อซ่าซ่าแต่นี่มันเข้ากันได้ไหมล่ะไอ้ที่ไหนก็ได้เตือนอยู่เสมอนิยามองเห็นภาพสะดุดหัวสะดุดตาแล้วฟังพับสะดุดหูแล้วมันขัดมันแย้งกับอัดกับธรรมเป็นฝ่ายของกิเลสทั้งหมดทั้งหมดนี่มีแต่เรื่องเสื่อซ่าซ่ามันไม่ทันกันสิธรรมพุทธเจ้านี่สดๆร้อนๆนะนี่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพุทธเจ้าเอาก้าวไปตามนี้เถอะไม่เป็นอย่างอื่นเราจะเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าสัตตระองค์เอกนี่เชื่อธรรมที่ท่านสอนไว้นี่สังฆังสนังกัจฉามิเราจะเป็นผู้ทรงได้ยินแต่สังฆังสนังกัจฉามิแต่ก่อนว่าเราเป็นสาระของเราให้เราเห็นเป็นสาระตัวเองสิสังขังสังกัจฉานี่คือใครคือเราเป็นผู้ทรงเสียเองมันเห็นอย่างนั้นสิเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถึงขั้นหมุนนี่ติ้วเลยเวลามันล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสตีเอาตีเอาตีเอามีแต่แพ้หมุนเรื่อยไม่ถอยไม่ได้แบบนี้เอาแบบนั้นไม่ได้วิธีนี้เอาวิธีนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมสิจึงเรียกว่านักรบจึงเรียกว่านักสู้นี่เรียกว่าปัญญานี่จะเอาแบบทื่อๆทื่อๆเซ่อๆนี่ไม่ได้นะไม่ทันกับกิเลสนะเวลาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมหลายหนหลายข้างเข้ามันก็มีบทกิเลสเถอจนได้นั่นแหละเพราะธรรมะผิดขึ้นมาเรื่อยผิดขึ้นมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมัดขึ้นมาน่ะต่อยกิเลสหงายลงไปหงายลงไปเมื่อเห็นกิเลสหงายหนหนึ่งแล้วมันก็ได้หลักได้เกณฑ์แล้วทีนี้เมื่อกิเลสมันก็หงายได้เหมือนกันหรือนึกว่ามีแต่มันเอาเราหงายเราเอามันหงายได้เหมือนกันขึ้นแล้วที่นี่ต่อสู้กันหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปหรือว่าตั้งถึงเข้าสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นหลักธรรมชาติเองนะเนี่ยใครเข้ามายุ่งไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นขึ้นในตัวเองหมุนติ้ว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 แล้วเร่งเขาด้วยนะนี่เราเรียกว่าคลี่คลายออกวัฏจักรวัฏจิตออกแต่ก่อนมันเป็นวัฏจิตกิเลสผูกมัดจิตใจของเราว่าอย่างแน่นปังเลยที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่คลายออกแล้วที่นี่หมุนออกหมุนออกหมุนออกกิเลสหมุนเข้าไปชั้นใดธรรมะประเภทอันนี้ก็หมุนออกชั้นนั้นเป็นอัตโนมัติอยู่บนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละหมุนเขาเรื่อยเขาเร่งเขาเรื่อยหมุนเรื่อยเร่งเขาเรื่อยเร่งเขาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมาสติมหาปัญญาเป็นธรรมจักรไปเลยเราจะมาพูดว่าวิธีต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นต่อสู้ยังไงวิธีไหนพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่เป็นอยู่ในกับหัวใจของผู้รบกับกิเลสประเภทนี้ประเภทละเอียดหมุนติ้วติ้วติ้วไปมันขาดสะบั้นทั้งหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าทรงอุทานภาษาวกทั้งหลายอุทานเป็นสุขังวัตตะสุขังวัตตะพระพุทธเจ้าอุทานก็เหมือนกันอย่างแสดงให้
เบญจวัคคีย์ทั้ง5ฝั่งญาณัญจปนเมตัสสังอุตปาติอกุปาเมวิมุตติมุตตินั่นญาณความรู้แจ้งเห็นจริงและความรู้ความเห็นอันอัศจรรย์ของเราได้เกิดขึ้นแล้วอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถีดานิปุณพโวการเกิดอีกเป็นอีกเป็นพวกเป็นชาติอย่างนี้อีกไม่มีแล้วนั่นอุทานสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ว่าไงนั่นล่ะพระพุทธเจ้าเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศป้างป้างขึ้นได้เลยเป็นของจริงมันได้เห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมเพราะธรรมสดๆร้อนๆจริงๆเหมือนกับกิเลสสดๆร้อนนี่นะกิเลสความโลภความโกรธความหลงสดๆร้อนๆตลอดเวลามันมีคำว่าคือวาระสมัยการนั้นสมัยคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่ในหัวใจแล้วเรื่องธรรมก็เหมือนกันคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าชูอำนาจของกิเลสมาได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาดิ้นขึ้นมาดิ้นขึ้นมาสู้กันเรื่อยๆระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันต่อไปมันก็สู้กันได้สิเมื่อสู้กันได้แล้วที่นี่เขียนใบตาให้กิเลสเป็นลำดับลำดาเลยกิเลสประเภทนี้จะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นเรื่อยเรื่อยเขียนใบตายให้มันเหมือนกับมันเขียนใบตายให้เราแต่ก่อนความเพียรก็ตายสมาธิก็ตายปัญญาก็ตายความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางตายหมดไม่แต่กิเลสฟัดเอาฟัดเอาฟัดเอาเผากุศลธรรมะด้วยความฉลาดของมันเราตายไปเรื่อยด้วยความโง่ของเรานี่เวลาถึงการเวลาแล้วก็กุศลธรรมะของกิเลสที่นี่เอากิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมมืออยู่ในเงื้อมมือเขียนใบตายมันเรื่อยถึงขั้นถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสังขาราดับครบหมดนั่นเป็นยังไงที่นี่จ้าเออนั่นล่ะซากของกิเลสซากสุดท้ายอวิชชาปัตเวว่าเสสวิดาคานิโยตาสังขาราโลโทเป็นชาติสุดท้ายเอวเมตตสักเยวรสะดุกกะขังสสะนิโรโทโหตินั่นดับหมดถึงเวลาดับแล้วเอานะเอาให้จริงให้จังนะสดๆร้อนๆแต่แท้ธรรมะนี่นะอยู่ที่หัวใจเหมือนอย่างที่พูดนั่นน่ะเหมือนน้ำในบึงในบ่อน่ะจอกแหนมันปกคลุมอยู่บางๆเท่านั้นน่ะแล้วน้ำอยู่ในนั้นมีทึกมากเท่าไหร่มันก็ไม่มองไม่เห็นก็มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลเวลานี้จอกแหนมันอยู่ข้างบนดินี่กิเลสมันอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างบนธรรมแล้วเปิดออกเปิดออกด้วยความเพียรด้วยวิธีการต่างๆฟาดมันลงไปจนกระทั่งมันหมดจอกหมดแหนแล้วไม่ต้องถามหาละน้ำ จ้าขึ้นเลยเดียวนี่ก็ฉันนั่นเหมือนกันมันกุดมันด้วนเขาเรื่อยๆแล้วนะกรรมฐานเราผมก็พยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้ปฏิบัติตัวได้รับความสะดวกแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะทำยังไงมันเป็นเองเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมถ้าเนนทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมมันก็เกี่ยวข้องกับหมู่จนได้ต้องเนรรับปฏิญญาฐานกันแล้วมันก็เสียทำให้เสียเวลาเวลาไปนี่ผมคิดจนเต็มหัวอกเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตกจะทำยังไงเพราะเราจึงต้องให้มีแยกมีแยะของเราเวลาทำก็ต้องทำหัวใจกับทำนี่ก็ไม่ถอยมีฝั่งมีฝาไว้เสมออย่าเหลวไหลให้มีเขตมีแดนนั่นเขตเขานี่เขตเรานั่นเรื่องนอกนี่เรื่องในมีข้อบังคับกันไว้เสมออยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้สิจังเคยพูดในให้ประชาชนญาติโยมฟังก็เคยพูดแล้วเรื่องความเป็นของจิตที่เวลาได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะต้องยกตัวอย่างขึ้นมาคือให้เห็นทางชั่วอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงที่มีอะไรอะไรมียังไงเอาให้เห็นในหมดเปิด5นาทีเอาให้ดูจ้าเวลานั้นในทางชั่วทั้งหลายตั้งแต่นู่นน่ะนรกอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัตว์ทั่วไปที่ได้เสวยกรรมอยู่ตามสภาพของตนในที่ทุกแห่งทุกหนไม่มีว่างนะมีให้เห็นหมดจากนั้นก็ปิดกึ๊บอันนี้ก็เปิดทางด้านความดีเอาที่นี่ความดีตั้งแต่พื้นๆลงไปเรื่อยๆมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเรื่อยถึงนิพพานสมบัติจ้าอีกเหมือนกันอีก5นาทีพอปิดกึ๊บเท่านั้นน่ะได้หมดเวลาแล้วปิดกึ๊บเท่านั้นทีนี้ยังไงก็เรื่องความเพียรนี้เอาตายว่าเลยได้เห็นชัดเจนแล้วประจักษ์ตาทั้ง2 อย่างถึงใจทั้ง2 อย่างแล้ว
ฝ่ายชั่วก็นรกอเวจีเป็นสำคัญฝ่ายดีก็นิพพานเป็นสำคัญได้เห็นประจักษ์หัวใจแล้วจากนั้นแล้วดีไม่ดีจะสลบเป็นไรไปก็เห็นมาจังๆแล้วความเพียรเนี่ยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้แล้วเท่านั้นน่ะเราจะไปจมอยู่อย่างนี้จมได้ยังไงดูที่นี่แล้วสิ่งที่ก็ยิ้มยิ่งย่องให้เห็นอยู่ก็คือนิพพานเห็นชัดๆอยู่นี่เป็นยังไงแล้วเราจะถอยได้ยังไงนี่แหละที่ว่าความเพียรเอาตายว่าเลยนอกนั้นไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายนอกจากเอากิเลสพังพังกิเลสไม่พังเอาตายเข้าว่าเลยนั่นเมื่อทำถึงใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันเมื่อทำก็ถึงใจแล้วดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้หมุนตัวติ้วเป็นหลักธรรมเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติแล้วยังไงก็ถอยไม่ได้นี่ มีแต่ตายทั้งนั้นอ่ะท่านประเภทเหล่านี้ประเภทถอยไม่ได้นะที่กล่าวเราเนี่ยมันกล้าเข้าไปสู่ขั้นอนาคามีกล้าถอยไม่ได้แล้วนี่หมุนติ้วมีแต่พุ่งทะลุปึ๋งหั่นแล้วทีนี้มองย้อนหลังนี่ดิเรื่องของความเป็นของเจ้าของก็ดูแล้วรู้แล้วเรื่องแต่ก่อนเป็นยังไงล้มลุกคลุกคลานมืดดำกำตาทำความเพียรกับงุ่งง่ามต้วมเตี้ยมแล้วกับเวลานี้เป็นยังไงเนี่ยทีนี้มองดูโลกอีกเอาเป็นยังไงผู้ไม่เคยสนใจก็อะไรก็ทำเลยก็มีมากต่อมากนี่ยิ่งเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกเลยง่วงง่ามต้มเตี้ยมไปเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็เห็นหมดแล้วสิเมื่อมันได้กระจ่างออกไปแล้วทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำมืดบอดนี่นะทำกระจ่างจึงเรียกว่าโลกวิทูธรรมสว่างจ้าอโลโกอุตปาดิสว่างจ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทำมืดบอดมาสอนโลกนี่นะเราจะไปทำแบบมืดบอดบอดรูปดำกำตาอยู่เฉยได้หรือมันต้องจริงต้องจังเอาให้เด็ดสิเป็นยังไงก็เป็นกันเถอะเรื่องความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสนั่นแหละทำให้เราทุกข์นะทำให้เราทุกข์หรอกทำความเพียรมันลำบากลำบากที่กิเลสมันขีดมันขวางนั่นฟาดมันลงไปตรงนั้นนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่นั่นเราไม่เห็นนั่นที่ทำอะไรก็ลำบากลำบนลำบากมันตัวลำบากลำบนมันคืออะไรคือกิเลสเราไม่รู้หรือว่าไงเมื่อเวลามันเปิดแล้วมันรู้กันไปหมดแล้วสิมันไม่มีความขี้เกียจอ่อนแอเมื่อถึงขั้นแล้วเพราะข้ามันแหลกไปหมดแล้วตัวขี้เกียจอ่อนแอหมดไปแล้วมันมีแต่ตัวจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเท่านั้นนั่นเอาละพอ อันที่แรกมันไม่ได้เรื่องละหมาควรอะไรควรมันไปไม่ได้ละเวลาเทศขั้นที่สองมันมีอะไรควรก็ไปว่าจะไม่เทศจะซ้ำไปหนีว่าอะไรมันหมดทุกอย่างละกำลังใจก็หมดอุปกรณ์ป่าหรือไงก็ได้ที่ไหนก็ได้มาทุกวันนี้ป่าหาที่จะภาวนาก็จะไม่มีถัดเข้ามาไปที่ไหนก็ต้องเลยมีจุดมีแต่ก่อนไม่มีจุดหมายปลายทางที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปหาจุดนั้นตรงนั้นตรงนี้ก็มีดีอยู่คือเขาเปิดโอกาสให้พระอยู่ในป่าในเขาเราถวายที่ให้พระอยู่ในป่าของเขาให้พระรักษาป่ามันก็ดีที่พระรักษาป่าผมยังไม่จบคราวที่แล้วนี่สัก 2-3 ปีย้อนหลังที่เขาไล่พระออกมาจากป่าเมื่อจะเอาให้หมดจริงๆศาสนาจะหมดแล้วหรือเนี่ยถ้าลงไล่พระออกมาจากป่าแล้วหมดศาสนามีแต่ตำราเท่านั้นเนี่ยหมดความหมายจะเอาตำรากันอย่างนี้จะเหลือวะเอาแผดบ้างละผมแต่ผู้ใหญ่ในกรุงเทพคงจะไปเตือนกันค่ะมันคือเรื่องพลิกมาภาพพจน์ใหม่มาผมเอาจริงเหมือนกับว่าพลิกถ้าเกิดจริงๆจะไม่มีอะไรเหลือแล้วที่นี่มรรคผลนิพพานผู้ทรงมรรคผลจะหมดไปพร้อมๆกันเลยถ้าลงไร้ความจากป่าแล้วมันเคลื่อนสั้นมาจากไหนที่นี่วะเพราะว่างั้นแล้วเราไร้ความออกจากป่าจากเขามีแล้วความโลภเห็นไหมอ่ะมันไม่ใช่ที่จะเป็นอะไรไปจนไม่เห็นศาสนาเลยไล่ข้ามจากป่าแล้วก็ไปขนไม้ในป่ามาอยู่ผ้าเห็นกลัวผ้าจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะที่น่าวิตกอยู่มากเลยอันนี้ก็คือเกลือสิผมน่าวิตกมากจริง
ถ้าป่าหมดเมื่อไรเผื่อขึ้นเมืองไทยเรานี่ขึ้นได้แห่งทุกแห่งจะเว้นก็เว้นทางภาคกลางเพราะมันเป็นพื้นที่ของทะเลอยู่แล้วนั่นอันนี้ยังไงก็ขึ้นได้เผื่อมันอยู่ใกล้พอแห้งข้างบนนี่เผื่อก็ขึ้นขึ้นขึ้นพอเกลือขึ้นนี่ทำอะไรไม่ได้หรอกซึ่งทุ่งไร่ทุ่งนาเรามีอยู่นี่ก็เพราะมีน้ำไหลผ่านมาอยู่ด้วยน้ำก็เพราะมีป่าใช่ไหมไม่มีป่าน้ำมันก็ไม่มีไม่มีไหลผ่านมันก็กลายเป็นทุ่งเกลือไปหมดเลยหรือว่าไงเขาทำนาเกลือนาเกลือที่ไหนก็ทำได้หมดเพราะไม่โอนเนี่ยเกลือถ้าไม่สงวนป่าไว้ว่าเป็นที่ชุ่มเย็นให้น้ำได้มีแล้วก็ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงแผ่นดินเลยเกลือก็จะไม่ขึ้นเพราะเกลือมันกลัวน้ำนะเห็นไหมเจาะในวัดเรานี่ไปโดนภูเขาเกลืออยู่ใต้ดินคือซื้อไว้ป่าไว้มากเพื่อความสะดวกของพระเราแล้วก็มาทำกรรมฐานทางนู้นกันมากทั้งนี้ถ้าต่อไปจะมีเงินถ้าเขาขายทางนู้นก็จะซื้อไว้หมดเป็นป่าจามเดิมชื่อว่าเป็นป่าจามเดิมนี่เห็นไหมน้ำถึงไม่มีแต่ทำได้ทำงานแต่ก่อนไม่เคยมีน้ำเห็นไหมแต่ดงหนาแน่นอยู่นี่มันท่วมมองไปทุ่งนานี่ขาวเปียกเยอะนี่พอป่าหมดแล้วเป็นยังไงอย่างนี้ก็ท่านเห็นประจำอย่างนี้ว่าไงมันจะทำได้ทำงานก็จะไม่ได้ทำแห้งผากแห้งผากนี่เขาจะเห็นชัดเจนพวกนี้พวกที่อยู่ฟังฝั่งแม่น้ำโขงเขาเชื่ออย่างฝังใจเลยเขาเห็นมาจากฝนตกมองเห็นไม่ฝนอยู่ทางฝั่งนั้นนะแต่ไม่มาทางฝั่งเราตกเห็นเม็ดฝนอยู่ก้าตกก็มันเป็นโยงทั้งหมดตรงนั้นฝนตกดีแล้วเกินทางโน้นเนี่ยนี่ก็จะอยู่ใกล้มันก็บางทีลมพัดมาก็พอได้อาศัยบ้างมันต่างกันอย่างนั้นนะมีป่าก็ไม่มีป่าหมดก็เมืองไทยเราจะไม่มีป่าเลยจะเป็นทะเลเกลือหรือว่าจะเป็นทะเลเกลือนะเชิงของทะเลทรายอยู่นะมีว่ากันว่าจะเป็นทะเลทรายทะเลทรายตายอะไรมันจะเป็นทะเลเกลือวะเราข้ามได้จังๆนะเกลือจะขึ้นอย่างทันทีเลยมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งเห็นไหมต้นไม้อยู่ตามท้องนาปลายกุดปลายด้วนออกมาเราเห็นมันนั่นแหละเกลือข้างล่างมันขึ้นอย่างนั้นรากไม้ที่มันหยั่งลงไปข้างล่างไปโดนเกลือแล้วกลายแล้วข้างบนก็เห็นได้ชัดอย่างนั้นตามท้องนาเขาที่ยังมีอยู่เป็นต้นสองต้นสามต้นปลายกุดปลายด้วนทั้งหมดแล้วนะมันไม่ได้ขึ้นมีแต่จะตายเรื่อยๆตามท้องนาอย่างต้นยางอยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งห้วยเราเนี่ยมันขนาดนี้มันจะอยู่มันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้ต้นยางกว่านี้แต่ยังเห็นไม่ปลายสุดปลายด้วนเข้ามาแล้วมันใหญ่ไม่ได้ข้างล่างดูเกลือขึ้นแล้วรากไม้ไปโดนเกลือเข้าตายแล้วมันไม่ได้ตื่นตัวจะตะวันนี้แล้วเมืองไทยจะไม่มีที่อยู่นะจะไม่มีที่ทำกินเนี่ยเกลือสำคัญมากก่อนจะว่าทะเลทรายจะเอาทรายมาจากไหนมาเป็นทะเลเพราะว่าเกลือนั่นเห็นด้วยผมขึ้นขาวเปี้ยเนี่ยอยู่ใต้ดินเราหนีไหนเจาะที่ไหนมีแต่น้ำในนี้กินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเกลือนั่นเองเจาะที่ไหนก็กินไม่กินไม่ได้ก็รู้กันอยู่แล้วเกลือเต็มแผ่นดินมันจะปล่อยให้น้ำหมดไปก็สดเฉดช้าอย่างนี้จบมากจริงเรื่องเกลือมีคนพูดฝากลูกศิษย์เข้าไปแล้วนี่วันนี้ให้เขาไปโฆษณากันทางในเมืองในกรุงเทพให้ได้ตื่นตัวกันเรื่องเกลือในสงวนป่าในต่างคนต่างสงวนป่าตรงไหนที่เคยมีป่าอยู่แล้วให้มีภูเขาใครจะไปแตะต้องที่เขาอยู่ถ้ำอยู่ถ้ำกินแล้วใครเขาทำไปส่วนไหนที่พอไปป่ากันมันมีอยู่มันจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปถ้าไม่มีป่าจริงก็หมดจริงๆอ่ะแต่หน้ามันเย็นแล้วก่อนแล้วก็เลิกละมันพูดกันมากแล้วเหนื่อยแล้ว